สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Smooth Happening Everything You Need to Know สิ่งบนเกาะสมุยที่คุณต้องรู้ค่ะและสำหรับวันนี้เราสองคนจะไปไหนครับจะไปเกาะทำงานกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะไปไหนฮะเนี่ยเรามายืนกันอยู่ที่ท่าเรือแอร์ซีที่ Fisherman Village แล้ววันนี้ทำไมเราสองคนถึงมายืนกันที่นี่คุณต้องมันต้องมันต้องมีอะไรทุกอย่างต้องมีอะไรใหม่ๆแปลกๆถูกต้องค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงกันข้ามกับท่าเรือที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ได้พบร้านที่น่านั่งกันอีกหนึ่งร้านแล้วชื่อร้านอะไรครับกามาสุทราค่ะท่านผู้ชมชื่อร้านนี้ก็ดึงดูดเหลือเกินโดยเฉพาะคุณต้องใช่ไหมคะครับร้านอะไรครับอยากรู้เนี่ยใช่แล้วก็เป็นร้านนั่งดื่มแบบสบายๆชิลเอาท์แล้วก็ที่ร้านเนี่ยมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีทั้งอาหารให้บริการด้วยครับและสไตล์การตกแต่งนี่เก๋ไก่มากยังไงเราสองคนพลาดไม่ได้อยู่แล้วสมัยฮัพปี้นิ่งต้องพาท่านผู้ชมไปชมกันครับแล้ววันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยมาอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยใช่ครับเราไปกันเลยนะไปหาที่นั่งดื่มสบายๆกันก่อนครับไปกันค่ะท่านผู้ชมก็เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยก่อนที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกว่าเราจะมาอัปเดตเหตุบ้านการเมืองของเกาะสมุยกันครับผมแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยเราก็จะมาพูดถึงเลือกตั้งที่ผ่านมานี่เองครับผมเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็รณรงค์กันมาตลอดให้ชาวสมุยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่าทั่วหน้าใช่ไหมคะอย่านอนหลับทับสิทธิ์แล้วตอนนี้เราก็ได้มาแล้วจากเสียงส่วนใหญ่ของชาวสมุยเป็นใครครับนายกเทศมนตรีคนใหม่ของเกาะสมุยครับผมต้องทราบไหมคะว่าชื่อคุณอะไรผมไม่แน่ใจครับกลัวพูดใช่คนเกาะสมุยหรือเปล่าคะเนี่ยใครครับคุณปูดำเนี่ยใจกว้างค่ะเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่เราเบอร์หนึ่งนะฮะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะแต่ว่าหลายอย่างหน้าที่หลายอย่างก็คงจะต้องตามมาใช่ครับพูดง่ายๆว่าเราก็ได้ฝากเกาะสมุยไว้กับคุณปูเลยทีเดียวแล้วถ้าสำหรับการเปลี่ยนไปครั้งนี้คุณต้องอยากให้เกาะสมุยเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็สิ่งที่ผมอยากให้ที่เห็นเด่นๆที่อยากจะให้เป็นแปลงเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกครับเรื่องของการรักษาความสะอาดครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้ถุงพลาสติกเยอะมากถ้าสมมติว่ามีการให้ความรู้ว่าเราสามารถใช้อะไรทดแทนได้แล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยให้ผลเสียยังไงมีส่งผลกระทบยังไงกับภาวะโลกร้อนของเราถ้ามีการให้ความรู้เรื่องนี้เยอะคนทั่วไปทั้งชาวสมุยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็น่าจะช่วยกันลดจำนวนพลาสติกได้เชื่อว่าคนน่าจะทำได้ไม่ยากเกินความสามารถและอะไรคะที่ยังอยากให้คงอยู่ของเกาะสมุยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความมีน้ำใจครับผมความมีน้ำใจเพราะว่าเป็นเสน่ห์เลยนะครับของคนสมุยครับผมอย่างเช่นเป็นเสน่ห์ของคนไทยเลยใช่ครับผมเชื่อเลยว่าเป็นเสน่ห์อย่างมากเลยนะอย่างผมนี่เจอกับตัวเองเลยยกตัวอย่างผมขับมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดประจำเลยก็จะมีพี่อะไรก็แล้วแต่เห็นรถขึ้นเขาเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะคอยถามนู่นถามนี่แล้วก็ช่วยผมคือช่วยเข็นหรือว่าไปซื้อน้ำมันมาเติมค่ะใช่ก็แสดงขอบคุณพี่ๆนะครับที่แบบแสดงความน้ำใจกับผมนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณโต้งนะคะถ้าเจอนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ทราบว่าเห็นคุณโต้งเนี่ยทางทีวีทางโทรทัศน์หรือเปล่าแต่ก็ฝากไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยยังไงเราเป็นชาวสมุยเราก็ช่วยด้วยละกันสร้างความประทับใจเขาก็ไปบอกต่อกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับบ้านเราค่ะท่านผู้ชมครับผมเมื่อวันอังคารที่9กันยายน2551ณ การดาบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาได้มีกิจกรรมงานแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่6ประจำปี2551โดยเทศบาลตำบลเกาะสมุยได้จัดทำโครงการมหกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย
ซึ่งกิจกรรมมหากรรมอาหารและของดีเมืองสมุยหรือสมุย Food and Products Fair 2008ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนณบริเวณพรุเฉวงตำบลบ่อผุดเป็นวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดงานโดยตรงขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเป็นประการแรกเลยก็คือว่าทำยังไงที่จะให้อาหารในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยของเราเป็นอาหารที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะครับมีผลไม้ที่ในหลายๆแห่งของประเทศไทยอาจจะมีแล้วก็มีชื่อเสียงแต่ที่สมุยนี่ก็มีเช่นเดียวกันและไม่น้อยหน้าไปนะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางภาคเอกชนนะครับหรือองค์กรเอกชนนั้นเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมต่างๆบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวในครั้งนี้เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและบรรดาตัวแทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมรับฟังวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวหลังจากนั้นได้มีการแสดงมโนราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมทางภาคใต้ได้มาแสดงลีลาการร่ายรำให้ผู้คนในงานได้ชมกันอีกด้วยค่ะเราสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวเกาะสมุยใช่ค่ะแล้วสมุยชนะทีวีของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะที่จะทำกันบ้านกันมาอย่างดีมากเลยก็ส่งทีมงานออกไปทำสัมภาษณ์ตามมุมต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าทอนเอาเรียกว่าจากประชากรเกาะสมุยรอบเกาะเลยก็ว่าได้ว่ามีความรู้สึกยังไงกับเกาะสมุยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเอาเป็นว่าไปดูกันไหมว่าเขาพูดกันว่าไงบ้างโอเคค่ะปรับปรุงเรื่องถนนโดยเฉพาะมามองที่เฉวงให้มากที่สุดแบบบางทีมันถนนมันแคบแล้วก็บางทีมันเป็นหลุมเป็นบ่อบางที่อะนะปัญหาน้ำท่วมสายตลาดดาวนี่น้ำท่วมบ่อยแต่ว่าทำถนนใหม่น่าจะดีขึ้นอยากให้มีการขุดลอกคลองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่ามีน้ำกักขังอยู่ในขณะที่ฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมเพราะว่าทางนู้นยังไม่ได้ขุดลอกคลองอะไรเลยค่ะผมขอแสดงความดีๆกับท่านนายกด้วยนะครับไงก็ฝากช่วยมาดูแลตลาดนะฮะตลาดแหลมดินครับช่วยให้สะอาดนิดนึงครับขอบคุณมากครับเรื่องถนนเกาะสมุยถนนแคบมากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขยายถนนให้มันกว้างกว่านี้หน่อยอยากใช้พัฒนาเกี่ยวกับถนนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆแต่ส่วนใหญ่เราอยากให้เกี่ยวกับพวกถนนมากกว่าคืออยากให้ท่านนายกคนใหม่นะคะปรับปรุงเครื่องการขายคือการขายของเราเนี่ยบางคนก็ออกถึงบ่ายโมงบางคนก็บ่าย3เพียงระยะ6โมงเย็นนี้คงไม่พออยากจะให้ท่านยืดเวลาให้เราหน่อยประมาณสัก3ทุ่มก็ยังดีนะคะท่านผู้ชมก็ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวสมุยไปแล้วใช่ไหมคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วยังไงดีเราก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเรายังมีเรื่องที่จะพูดคุยกันต่อว่าตอนนี้เราสองคนก็อาจจะให้ท่านผู้ชมไปพักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันเอาที่นี่เขามีชั้น2ด้วยเหรอคะมีสิครับโอ้โหแบบเหมือนบ้านเลยนะคะมีชั้น1ชั้น2ไงเดี๋ยวไปหามุมข้างบนกันดีกว่าอะไรมั้ยไปเลยค่ะ